สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาดูโปรแกรมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำวันที่15แล้วก็16กันยายน2561นะครับมีคู่ไหนบ้างที่น่าสนใจนะฮะก็ผมรายงานทุกคู่เลยดีกว่านะครับเราก็มาดูกันเลยครับโปรแกรมวันที่15กันก่อนแล้วกันนะครับวันเสาร์นะฮะก็ท็อตแนมสเปอร์ครับคู่แรกเจอกับทางลิเวอร์พูลเลยนะครับเป็นคู่ที่น่าติดตามมากแล้วก็เตะเร็วมากครับไม่ต้องอดหลับอดนอนนะฮะ 18:30 นครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง beIN Sport ครับเห็นไลออนไหมครับไลออนนี่คือถ่ายทอดสดนะครับมีคนถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าถ่ายทอดสดหรือว่ารับชมได้ทางไหนนะฮะก็นี่เลยครับ beIN นะฮะส่วนจะรับชมแบบออนไลน์ก็ต้องหาวิธีกันเอาเองแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้ครับท็อตแนมสเปอร์เป็นเจ้าบ้านครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเป็นทีมเยือนนะฮะต้องรอดูกันถือว่าเป็นคู่ใหญ่มากๆนะครับและก็น่าติดตามคู่นี้เนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าแฟนบอลคงไม่พลาดกันอย่างแน่นอนแล้วก็คู่ต่อมาครับบอร์นสมาร์ทเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับบอร์นสมาร์ทเป็นเจ้าบ้านทำการแข่งขันในเวลา 21:00 นนะฮะ3:00 ตรงนะครับส่วนคู่ต่อมาเนี่ยเชลซีเตะในบ้านครับเจอกับคาร์ดิฟนะครับ 21:00 นเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ฮัลเดอร์ฟิลด์นะครับเจอกับคริสตัลพาเลซฮัลเดอร์ฟิลด์เกมนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วคู่ต่อมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับฟูลแลมนะครับทำการแข่งขันในเวลา 21:00 นครับก็คู่นี้ฟูลแลมเจองานหนักหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็สู้เต็มที่แล้วกันนะฮะส่วนคู่ต่อมาครับนิวคาสเซิลพบกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเกมนี้จะเก็บ3แต้มได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นทีมเยือนครับเตะในเวลา 21:00 นเช่นเดียวกันแล้วคู่สุดท้ายของวันที่15ครับวัตฟอร์ดเจอกับแมนเชสเตอร์เต็ดวัตฟอร์ดฟอร์มแรงมากนะฮะชนะ4เกมรวดนะครับทำการแข่งขันในเวลา 23:30 นเป็นคู่สุดท้ายของวันเสาร์ที่15กันยายน2561นะครับคู่นี้ถึงแม้ว่าชื่อเสียงแมนยูจะดีกว่านะครับแต่ผลณปัจจุบันนี้นะครับฟอร์มการเล่นณปัจจุบันนี้วัตฟอร์ดเป็นทีมที่อันตรายเป็นอย่างมากนะครับก็ติดตามรับชมกันแล้วกันนะฮะแล้วมองถัดลงมาครับก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันในวันที่16นะครับวันอาทิตย์นะฮะก็คู่แรกเนี่ยทำการแข่งขันในเวลา 19:30 นครับวูลฟ์แฮมป์ตันเจอกับเบอร์ลี่นะครับก็คู่นี้เบอร์ลี่จะเก็บ3แต้มได้หรือเปล่าในฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะยากลำบากครับแตกต่างจากช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาของเบอร์ลี่ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ลุ้นกันต่อไปแล้วก็คู่ต่อมาครับเอเวอร์ตันเจอกับเวสต์แฮมเช่นเดียวกันครับเวสต์แฮมจะเก็บ3แต้มได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นทีมเยือนด้วยครับเอเวอร์ตันเตะในบ้านฮะในเวลา 22:00 นตรงเลยนะครับก็เป็นคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์แล้วกันนะฮะทั้งหมดนี้คือโปรแกรมการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำวันที่15แล้วก็16นะครับก็คือวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะครับติดตามรับชมกันได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะใครเชียร์ทีมอะไรยังไงนะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ